นหลงหิมะนะคะหน้าสปริงเนาะแต่มีหิมะลงหิมะลงตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแต่ว่าก็จะตกแบบนี้เนาะถึงลงพวกผักพวกหญ้าไม่ได้นะคะต้องรอให้เดือนพฤษภาก่อนเนาะอันนี้ถึงจะลงเนี่ยค่ะกล่องผักยังไม่ได้ลงนะคะเพราะว่ามันมีหิมะอยู่เนาะถ้าเดือนพฤษภาเลยวันที่22เดือนพฤษภาไปแล้วก็คือจะไม่มีนะคะเขาบอกว่าห้ามลงจนกว่าจะเลยวันแม่ไปนะคะก็เลยแบบว่าเนี่ยหิมะยังมาพรุ่งนี้จะตกถึงพรุ่งนี้นะคะเนี่ยอาจจะไม่แรงนะคะแต่ว่าก็ทำให้ทุกอย่างตายได้เนาะปลูกอะไรไม่ได้นะคะตอนนี้คือหนาวค่ะวันนี้เมื่อวานนี้แดดยังดีอยู่เลยวันนี้หิมะลงก็จะเป็นแบบนี้บ่อยๆนะคะที่อเมริกานะคะคือผีเข้าผีออกนะคะอากาศเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะก็คืออย่างเช่นวันนี้ก็คงจะออกไปซื้อนมซื้ออะไรไม่ได้นะคะเพราะไม่กล้าออกเนาะขนาดตกแค่นี้ก็ไม่ให้ออกนะคะสามีเขาไม่อยากให้ไปนะคะเพราะว่านมลูกหมดแต่ก็ยังเหลืออยู่นิดนึงเขาก็ยังพอจะถูถ่ายไปได้แต่พรุ่งนี้ก็คงอาจจะไปไหนไม่ได้เหมือนกันจะตกยาวถึงพรุ่งนี้ค่ะมาดูให้มาดูอากาศที่อเมริกานะคะว่าอากาศแบบเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนเนาะอะไรลูกเนี่ยค่ะไปแล้วค่ะบรรยากาศมาให้ดูนะว่าควันหลงหิมะมาจากไหนก็ไม่รู้